โอเคผมก็มาอยู่กันในเกาะแห่งความทรงจำของคุกกี้ฮีโร่กันนะผมโอเคก็น่าจะเริ่มแล้วเนาะน่าจะเริ่มแล้วนะครับผมว้าวสกินจะได้มายังไงเนี่ยเดี๋ยวแชร์กันแล้วกันนะผมเป็นสกินต้องเสียตังค์ด้วยโอเคก็ตามนี้เลยนะผมเราต้องเล่นด้วยกี่ฮีโร่หรือเปล่านะครับสมบัติตามนี้ก่อนแล้วกันนะผมโอ้เป็นด่านใหม่เลยนะผมอุ๊ยดิวลั่นไปโดนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่เคยมาด่านนี้นะก็มาอัปเดตใหม่วันนี้นะผมผมก็ไม่รู้ว่าคุกกี้รันเวอร์ชันภาคแรกเนี่ยจะอัปเดตตอนไหนนะผมมันไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนแล้วก็ผมก็มีผลงานอื่นด้วยนะใน YouTube นะผมอย่างเกมอื่นอย่างเกมซอร์ออนไลน์เนี่ยก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมแล้วก็ไอแอนิเมชันนะครับผมแอนิเมชันเรื่องชีวิตของชีวิตมาต้นของผมและสหายเนี่ยอ่ะเป็นแอนิเมชันสมัยผมอยู่มอต้นตั้งแต่ม.1 เลยนะผมว่าผมเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะผมก็แต่งตามความจริงแล้วก็แล้วก็แต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะผมความจริงก็ส่วนนึงแล้วก็แต่งจินตนาการเองส่วนนึงนะผมอ้าวโดแตกแล้วนี่ถักฟรีด้วยนะผมแล้วไม่เอานินจาวะเนี่ยกูโอเคเห็นในตัวอย่างมันจะมีสู้กับบอสด้วยนี่เรียบร้อยนะครับหมดแต่กระโดดเพลินนะครับเรียบร้อยตายวิ่ง70วิเป็นมิชชั่นสำหรับเกาะทางความทรงจำหรือเปล่านะครับเป็นมิชชั่นจริงด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้รางวัลไปโอเค19วันนี่ถึงจะเปลี่ยนเกาะความทรงจำใช่ไหมโอเคน่าสนดีนะผมก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมก่อนความทรงจำนะผมก็สามารถอัปเดตได้แล้วนะผมก่อนความทรงจำโอเคก็มีอัปเดตคุกกี้เลเจนดารี่ด้วยนะผมก็เป็นคุกกี้แสงจันทร์ก็จะปลดล็อกในดินแดนที่4นะผมแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะผมแชมเปี้ยนลีกก็จะเป็นคุกกี้สายลมนะผมโอเคนะผมก็สิ่งที่อัปเดตมาก็จะมีอะไรอีกนะ
เป็นสกินคุกกี้ฮีโร่ด้วยนะผมแล้วก็เปิดก่อนความทรงจำกิจกรรมชวนเพื่อนเล่นนะผมแล้วก็เพิ่มรอบวิ่งให้แก่คุกกี้นะผมก็ตามนี้เลยนะผมหีบเลเจนด์แล้วก็แก้ไขบั๊กนะผมโอเคนะผมก็ตอนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ